สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวินัยจวนสางนะครับพิธีกรภาคสนามของบริษัทรุ่นฟอร์ไรท์วันนี้ก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรพร้อมกับทีมงานนะครับคุณสมจิตครับผมสมจิตวงศ์ก่อนครับครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สวนส้มครับสวนส้มโอที่เขาบอกว่ามันดกแล้วหวานด้วยวันนี้นะแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามเขาดูครับผมเดี๋ยวเราไปถามให้เขาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวครับนี่ฉันก็คำฝานพุทธซ้อนค่ะชื่อจริงๆก็แปะเดี๋ยวแปะแถวบ้านนี้เรียกว่าแปะแถวบ้านแถวบ้านนี้เขาเรียกยายแปะเหรอโอ้แล้วพี่ทำส้มมานานยังครับเนี่ยส้มสวนนี้ทำมาประมาณ10 ปีละ10 ปีแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีคนรู้เพราะไม่ให้เขารู้อ่ะก็ไม่อยากแบบไม่อยากให้เขารู้แบบมันยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยได้ขายไงไม่ค่อยได้ขายแล้วไม่มันดกอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ดกอย่างนี้ไม่ดกอย่างนี้แล้วลูกไม่ใหญ่อย่างนี้ได้ใช้สินค้าอะไรบ้างไหมเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วใครแนะนำให้รู้จักนุชฟอร์ไลท์เนี่ยสมจิตพี่สมจิตเนี่ยนะทีแรกเชื่อไหมไม่เชื่อเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยคราวเนี้ยใช้ไปขี่เที่ยวฉีดไป3 เที่ยวใช้สูตรไหนบ้างสูตรแรกสูตรหนึ่งทีแรกเลยตอนส้มยังเล็กๆอยู่ยังเพิ่งจะติดดอกติดอะไรเหรอฉีดสูตรหนึ่งเหรอแล้วก็พอส้มขนาดอะไรดีอะจะเปรียบเทียบแบบไหนกําปั้นออกลูกแล้วว่างั้นเถอะออกลูกแล้วส้มกําลังจะเจริญเติบโตว่างั้นเถอะก็เลยเอาสูตร2เนี่ยผสมสูตร1ด้วยผสมกันเลยแล้วมาฉีดผสมกันเลยแล้วฉีดมันก็โตขึ้นโตวันโตขึ้นไม่ร่วงแล้วนี่ใกล้จะตัดยังเนี่ยกล้ากล่าวว่าจะตัดวัน2วันเนี่ยค่ะเนี่ยให้ว่างก่อนราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็ขายตามภาษาชาวบ้านเราก็ขายกิโลละ10 บาทแบบขายถูกๆขายถูกๆเลยขายแบบให้คนจนกินได้โอ้โหโลละ10 บาทโลละ10 บาทอ่ะแล้วถ้าขายส่งถ้าขายส่งก็ต้องว่ากันเป็นสวนไปเลยว่าเหมากันเป็นสวนไปเลยเป็นไงครับคุณสมจิตวันนี้ดีครับเนี่ยดูครับต้นส้มต้นนึงเป็นร้อยๆลูกเลยครับเนี่ยแล้วลูกมันจะเท่าๆกันหมดเลยดกเนาะดกโหดกมากแล้วรสชาติดีรสชาตินะเดี๋ยวเราไปชิมส้มกันเนาะว่าหวานหรือไม่หวานให้ดูไหมสวยอันนี้ปอกนี่ปอกมาจากต้นนี่ปอกมาแล้วใช่ไหมครับปอกมาให้ดูก่อนเห็นไหมเนื้อเยอะเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมกันทีหลังน้ำหนักดีไหมดีค่ะน้ำหนักลูกประมาณลูกนึงประมาณ3 โล 2 โลครึ่ง2 โล 73 โลเลยต่อ1 ลูกค่ะโอ้โหแล้วจะขายเป็นโลนี่ก็ลูกก็หลายตังค์เหมือนกันเนอะโอ้เดี๋ยวลองไปชั่งดูนะแล้วก็ชิมรสชาติว่าของเราอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าส้มเนี่ยโหลูกใหญ่น่าดูเลยเนาะลองชั่งดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองชั่งดูลูกนี้ดิลูกนี้ก่อนลูกนี้ลูกใหญ่ได้ประมาณโอ้โหสามโลขีดนะสามโลขีดนะใหญ่แล้วนะว่าใหญ่แล้วนี่นะครับสามโลขีดลูกนี้สามโลขีดแล้วนะเดี๋ยวชั่งให้ดูอีกลูกนึงเอาลูกนี้ออกนะลองลูกโน้นใช่ลูกสิว่าลูกนั้นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวลูกนี้มั่งลูกนี้สิคะว่ามันจะขนาดไหนมันจะใหญ่3 โล 2 3 โล 3ลูกนั้นมาใหม่ลูกนี้3 โล 3เลยนะครับเนี่ยโหตัวไม่ตัวนี้ลูกพอๆกันเลยเนี่ยลูกใหญ่เท่ากันหมดเลยเนี่ยตอนนี้นะท่านผู้ชมก็ชมรายการอยู่ทั่วประเทศเลยที่เขาทำไร่ส้มไร่มันไร่อะไรเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหมก็อยากจะแนะนำเกษตรกรทุกฝ่ายทุกทั้งข้าวทั้งมันทั้งส้มทั้งมะนาวก็อยากจะแนะนำเขาว่าให้ใช้นูตฟอร์ไลท์ให้ลองมาใช้ดูให้ลองเอามาใช้ดูนูตฟอร์ไลท์เนี่ยเขาให้ประสิทธิภาพได้ดีมากแล้วประหยัดด้วยแล้วประหยัดในการใช้เขาบอก1,900เนี่ยโอ้โหแพงยาแก้อะไรขวดแพงจังแนะนำให้เขาใช้เขาบอกมันแพงในราคาขวดแต่การใช้วิธีการใช้น่ะแค่50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรเนี่ยแพงไหมมันใช้น้อยไม่แพงเนาะอัตราการใช้มันใช้น้อยก็คือทำให้เราประหยัดไปอีกประสิทธิภาพน่ะมันสูงกว่าสินค้าทั่วไปสูงกว่าทุกอย่างว่างั้นเลยเคมีต่างๆอ่ะก็นะครับท่านผู้ชมนะก็ลองปลอดสารด้วยนะปลอดสารด้วยเนาะค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ชม
ั่วประเทศอยู่ตอนนี้ให้ลองหันมาใช้ตัดสินใจมาใช้นูตฟอร์ไลท์ดูนะนิดๆหน่อยก็ได้ลองก่อนใช่ไหมถ้าไม่มั่นใจใช้ขวดน้อยๆก่อนลองสักห้าไร่สิบไร่ใช่ไหมนิดๆหน่อยๆนะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีเนาะค่อยตัดสินใจถ้ามันแพงแล้วก็ใช้แล้วก็พิจารณาดูว่าเออราคาเนี่ยกับวิธีไอการใช้เนี่ยมันแพงไหมอะไรไหมคนเราอ่ะถ้าบอกราคาแล้วมันจะว่าแพงมากแต่ใช้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหดีมากคุ้มค่าเลยคุ้มค่าเนาะฮะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ